นายนิตินัยสิริสมัทการนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยหรือทอทครับบอกว่าได้พิจารณามาสเตอร์แพลนการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองเฟส3แล้วยืนยันนะครับว่าทางทอทนั้นจะลงทุนเองทั้งหมดตามแผนเดิมที่คณะกรรมการของทอทอนุมัติไว้จะไม่เปิดให้บริษัทเอกชนหรือว่าสายการบินแอร์เอเชียเข้ามาร่วมลงทุนตามข้อเสนอก่อนหน้านี้ครับสำหรับแผนงานที่สายการบินแอร์เอเชียนั้นเสนอมาก็คือต้องการสร้างอาคารผู้โดยสารบริเวณคลังสินค้า1และ2ซึ่งทอทได้กำหนดไว้ว่าบริเวณนั้นจะทำเป็นหลุมจอดเครื่องบินครับดังนั้นหากมีอาคารผู้โดยสารก็จะทำให้หลุมจอดโดยรวมลดลงฝ่ายบริหารจึงเห็นว่าแผนเดิมเหมาะสมกว่าและไม่ต้องนำเรื่องเสนอคณะกรรมการอีกหลังจากนี้ครับจะให้ฝ่ายเทคนิคไปหารือในรายละเอียดเพื่อดำเนินการต่อไปครับตามยุทธศาสตร์ของทอทซึ่งก็ตั้งเป้าที่จะผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคนะครับสำหรับบ้านเราเพราะว่าลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยนั้นเหมาะสมโดยในส่วนของแผนพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองก็จะใช้งบประมาณรวม 27,000 ล้านบาทครับโดยที่จะแบ่งเป็นแผนระยะ 3.1 ครับจะก่อสร้างขยายลานจอดอากาศยานด้านทิศเหนืองานปรับปรุงหลุมจอดด้านทิศเหนือและทิศใต้ขยายจากปัจจุบันครับที่มี101หลุมจอดเพิ่มขึ้นเป็น148หลุมจอดพัฒนากลุ่มงานธนาคารขออภัยครับกลุ่มงานอาคารนะครับผู้โดยสารแล้วก็อาคารสนับสนุนติดตั้งสะพานเทียบ3ชุดงานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมนะครับอาคาร1แล้วก็จะสร้างอาคารช่างเทอร์มินอลนะครับสำหรับอาคารจอดรถผู้โดยสารด้วยขยายศักยภาพจากที่รองรับได้ 3,000 คันเป็น 8,000 คันก่อนที่จะขยายเป็น 10,000 คันในปี 2565 ครับโดยแผนระยะ 3.2 นะครับก็จะมีการลงทุนอาคารสำนักงานสายการบินการก่อสร้างอาคารจอดระยะยาวด้านทิศใต้การก่อสร้างทางเชื่อมสำนักงานใหญ่ท่าอากาศยานดอนเมืองและอาคารผู้โดยสารรวมทั้งก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดเบาหรือว่าโมโนเรลด้วยครับ